สวัสดีค่ะมาพบกับมีและหนังสือเสียงพอดแคสต์ EP 5จงเลือกความคิดของตัวคุณเองจักรวาลคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามความคิดของเราบทความจากมาร์กุสอัลเรเรียสตัวคุณในวันนี้มาจากความคิดของคุณที่พามาวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความคิดของคุณอีกเช่นกันว่าจะพาไปทางไหนบทความจากเจมส์อัลเลนถ้าคุณต้องการปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นสิ่งแรกที่ควรทำคือปรับปรุงความคิดของตัวเองความคิดของคุณจะทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นจริงดังนั้นคุณต้องควบคุมความคิดให้ได้ถ้าควบคุมความคิดได้ก็เท่ากับว่าคุณควบคุมชีวิตและโชคชะตาให้อยู่ในมือได้ดังนั้นคุณต้องคอยเฝ้าสังเกตการความคิดคอยถามตัวเองในใจว่ากำลังคิดอะไรอยู่พีชพิลกริมเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าคุณได้รู้ว่าความคิดของคุณมีพลังมหาศาลแค่ไหนคุณจะไม่มีวันคิดลบได้เลยดังนั้นจงอย่าขังตัวเองไว้กับความคิดด้านลบพยายามแทนที่ด้วยความคิดเชิงบวกบอกกับตัวเองในใจเสมอว่าทุกสิ่งจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกวินาทีที่เราพยายามทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่นอนจงเป็นคนคิดบวกคนที่คิดบวกไม่ได้เป็นคนที่เพ้อฝันนะคะคนที่คิดเพ้อฝันเป็นพวกที่คิดอยากให้ชีวิตของตัวเองอยู่อย่างสบายไม่ต้องเจอกับปัญหาอะไรแต่คนที่คิดบวกจะเข้าใจว่าชีวิตต้องมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่นั้นเป็นโอกาสให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นคนที่คิดบวกเป็นคนที่มีโลกตามความเป็นจริงยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ลงมือทำอย่างดีที่สุดอย่าให้ความคิดของตัวเองครอบงำคุณต่างหากต้องเป็นคนที่สั่งการความคิดที่สำคัญต้องควบคุมคุณภาพด้วยคุณต้องคอยฝึกฝนและบอกกับตัวเองเสมอว่าคุณต้องคิดในเชิงบวกคิดอย่างสร้างสรรค์และมีแรงบันดาลใจคิดอะไรใหม่ๆอยู่เสมอถ้าคุณฝึกฝนตัวเองแบบนี้ไปสักพักคุณจะรับรู้ว่าสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคุณเป็นคนสร้างสรรค์ความคิดขึ้นมาเองไม่ใช่ปล่อยให้ความคิดสร้างคุณความคิดเป็นศูนย์รวมของพลังทำให้เกิดอารมณ์ได้หลากหลายและสามารถบ่มเพาะพฤติกรรมซึ่งกระตุ้นให้คุณลงมือทำสิ่งต่างๆสุดท้ายชีวิตของคุณจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณทำเหล่านั้นความคิดของคุณขึ้นอยู่กับความเชื่อในชีวิตถ้าคุณไม่ชอบสิ่งที่ได้รับมาคุณควรมองสิ่งที่ส่งออกไปทุกอย่างในชีวิตสร้างจากความคิดความคาดหวังและความเชื่อของคุณเองดังนั้นจงไตร่ตรองดูดีๆถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อได้คุณจะได้รับผลลัพธ์แบบใหม่ถ้าคุณฝึกฝนที่จะถามตัวเองและปรับมุมมองของคุณบ่อยมากพอความเชื่อพฤติกรรมตลอดการกระทำของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณกังวลเกินไปว่าเงินจะไม่พอใช้เชื่อไหมคะว่าพฤติกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของความกลัวจะค่อยๆบ่มเพาะขึ้นคุณจะกลายเป็นคนที่ขี้เหนียวคิดเล็กคิดน้อยกลายเป็นคนที่เอาเงินมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตแทนที่จะไขว่คว้าโอกาสประสบความสำเร็จสิ่งที่คุณต้องลงมือทำจงบอกตัวเองค่ะว่าพยายามอย่าคิดลบให้ได้ตลอด48ชั่วโมงถ้าความคิดลบแล่นเข้ามาในสมองจงรีบเปลี่ยนความคิดบวกทันทีคิดถึงความรักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเอื้ออาทรเห็นอกเห็นใจกันการเริ่มต้นเป็นเรื่องยากแต่คุณต้องฝืนแล้วคุณจะทำได้ง่ายขึ้นเองหากทำได้สำเร็จใน48ชั่วโมงคราวนี้อย่าให้คุณลองยืดเวลาไปเป็นสัก5วันและเปลี่ยนเป็น1สัปดาห์แล้วลองตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่าตั้งแต่คุณได้เริ่มต้นมองในแง่บวกมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ